ปีนี้นะครับบ้านเราดัดทีวีรู้ดีว่าประเทศไทยจะก่อให้เกิดความแห้งแล้งกันมากมายก่ายกองนะฮะปี58ต่อ59เนี่ยครับเพราะว่าไม่มีน้ำจริงจริงจังเพราะฉะนั้นบ้านเราดัดทีวีเนี่ยตั้งใจไว้สูงยิ่งนะในการที่จะทำให้ฝนธรรมชาติโดยหลักวิชาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นะฮะที่จะทำให้ฝนตกในฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อน2559เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องในโอกาสนี้นะครับตั้งใจไว้สูงยิ่งนะในการที่จะทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่นู้นนะฮะสู่ขอทัยนู่นครับพระเจ้ารามคำแหงมหาราชเป็นต้นมาอยุธยาและรัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นประชากรของชาติบ้านเมืองจำเป็นนะฮะที่ต้องช่วยกันทำให้แผ่นดินสยามแห่งนี้แผ่นดินลูกขวัญนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพราะว่าเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนมากเหลือเกินนะครับในนามของบ้านเราดอททีวีและก็คณะทำงานพวกเราทั้งหมดนะครับก็ตั้งใจไปสูงยิ่งในการที่จะทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอได้โปรดตั้งข้อสังเกตด้วยกันนะครับว่านี่เป็นเรื่องของฝนธรรมชาติด้วยหลักวิชาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นะฮะก็เลยถือโอกาสนี้ที่จะแจ้งเพื่อกรุณาทราบโดยทั่วกันครับว่าเรื่องของฝนแสงที่ยิงขึ้นไปนี่นะครับก็เป็นแสงที่ธรรมดาธรรมชาติธรรมดาธรรมดานี่เองในการที่จะนั่นแหละครับโอเคนะแล้วก็จะไปตามเส้นทางไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามก็ต้องสถานีตรวจวัดนิวตรอนครับดีแล้วครับก็มันคือนิวตรอนนะครับไอ้นิวตรอนเนี่ยคำว่านิวตรอนเนี่ยมันก็เป็นชื่อหนึ่งที่เป็นอนุภาคนะครับอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนนะครับก็แปลว่าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศไทยนั้นก็เจริญก้าวหน้าพอที่จะนำเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นหลักวิชาการในการเรียนรู้กันทางด้านวิชาฟิสิกส์นะครับแต่ที่ผมกำลังพูดถึงขณะนี้ก็คือเรื่องของควาร์กก็ว่าได้นะครับอัพควาร์กดาวควาร์กก็ว่าได้นะหรือจะเป็นสารหรือปฏิสารก็ได้นะมีทั้งนิวตริโนมีทั้งหลายๆเรื่องหลายอย่างที่จะทำให้บรรยากาศสูงสุดนะฮะระหว่างอากาศกับอวกาศที่มันต่อเชื่อมกันนะฮะน้ำจุดแรกของโลกจะเกิดขึ้นณจุดนู้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เร่งปฏิกิริยาในขณะนี้นะครับมันก็จะส่งผลไปยังให้ถึงจุดนั้นทุกครั้งที่ผมฉายไฟไปเนี่ยมันจะไปสร้างมันจะเป็นขอบขายกว้างขวางมากเพราะว่านี่มันไปได้300องศานะครับเป็นระยะทางที่สุดขอบฟ้าเลยทีเดียวด้วยความเร็วของแสง300,000กิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยมันจะไปหมดมันจะกินวงกว้างมากไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือจะเป็นแนวนอนนะครับไปหมดก็ขอได้โปรดสังเกตนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยคนไทยถ้าหากว่าไม่มีน้ำฝนเข้ามาในฤดูเนี้ยนะเดือนพฤศจิกา2558กับหน้าแล้งนะพ.ศ. 2559เนี่ยถ้าไม่มีน้ำเข้ามาเหนือเขื่อนหน้าเขื่อนหรือจะเป็นท้ายเขื่อนก็ตามทีเนี่ยประชากรโดยพุ่งยิ่งชาวไร่ชาวนานี่จะเดือดร้อนมากแสนสหัสกันเงินซะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งซึ่งมีสำนึกในการที่จะช่วยกันใครก็ตามที่มีความรู้ความสามารถเรื่องแล้วต้องช่วยกันให้เกิดน้ำฟ้าน้ำฝนธรรมชาติให้ขึ้นมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องบอกให้ทราบว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ก็น่าจะ
แล้วจะเดินขึ้นไปที่ยอดดอยข้างบนทีหนึ่งนะครับจุดสูงสุดของประเทศไทยนะครับโอเคมาถึงจุดที่สูงสุดประเทศสยามจุดสูงสุดแดนสยามสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง2,000อ๋อเป็นเมตร2,565,000ใช่ป่ะไม่ใช่เอาไงกันเนี่ยเอาตามจุดแล้วนะ 2,565 อ่ะก่อนน้องก่อนเลยครับเดี๋ยวถ้าเอาเป็นหมู่แล้วกันอันนี้เพราะว่าคนมันเยอะโอเคโอเคครับไปที่ขัดรถบุญหายไหนนะครับบรรยากาศตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่โอ้โหสุดยอดอยู่ท่ามกลางของไอหมอกครับว้าวลมมาเย็นเย็นยะเยือกปีนี้เป็นปีที่เฉลิมฉลองกันมากนะครับประเทศไทยเราความชุ่มชื้นของเฟิร์นโทษทีนี่ลองอธิบายตรงนี้ให้ฟังนะครับว่าในกรณีที่เป็นหมอกกรณีที่เป็นหมอกนี่นะครับ โอเคมันสดชื่นอย่างนี้ถ้าดูตามนี้หมอกเนี่ยฮะพอเวลามันคลุมพื้นที่จะเป็นใบไม้หนังก็มาเกาะตามใบไม้สารพัดนะฮะพอถึงจุดหนึ่งก็น้ำแต่ละหยดเนี่ยครับลงไปที่พื้นมันก็โยนไปตามพื้นดินซึมซับก็เป็นทางเดินของน้ำเล็กน้อยนะจะไปรวมที่เป็นร่องน้ำแล้วไหลสู่ไปรวมกันก็เป็นแม่น้ำสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่อนุรักษ์ต้นไม้ทางด้านภาคเหนือหรือภาคในนั้นก็ตามทีนะจำเป็นจะต้องช่วยกันมิฉะนั้นแล้วพื้นราบเนี่ยจะมีแต่ความแห้งแล้งนี่ก็คือน้ำที่เราได้จากธรรมชาติในส่วนที่มันสูงสูงนะแต่หยดประเทศอื่นที่ก็มีหิมะกันนะครับก็หิมะมันก็จะละลายไหลเป็นน้ำในประเทศอื่นที่เขามีหิมะบ้านเราไม่มีหิมะก็ต้องอาศัยเมฆอาศัยหมอกเป็นธรรมชาติธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้นไม้ทุกต้นใบไม้ทุกใบจะมีประโยชน์หมดครับสำหรับในการที่จะเก็บไอ้น้ำหมอกที่มาเกาะนะครับเอาล่ะนี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้พื้นราบนี่มีน้ำทางด้านเกษตรกรจะได้ทำมาหากินปลูกข้าวปลูกพืชผักอะไรต่างนั่นคือส่วนหนึ่งทีนี้อีกส่วนหนึ่งในกรณีที่ภูเขามันจะมีถ้ำนะครับถ้ำหินภูเขาหินเวลามันร้อนเนี่ยฮะมันก็จะเกิดความร้อนเนี่ยมันก็ทำให้อากาศนี่มันเบาบางก็เหมือนกับมันดูดครับดูดน้ำจากใต้พื้นลงไปกลางวันนะครับดูดน้ำจากใต้พื้นนะขึ้นมามาสู่ลำต้นสังเคราะห์แสงก็เหมือนกับใบไม้ต้องมาเก็บน้ำได้ก็คายไอ้น้ำมาที่เรียกว่าคาร์บอนออกซิเจนออกมานั่นเองครับทีนี้พอเวลาตกกลางคืนเนี่ยน้ำจากต้นไม้ก็จะไหลย้อนกลับขึ้นไปทางรากแล้วลงที่พื้นดินแล้วก็ไปยังลำธารเล็กใหญ่ใหม่เก่าหรือแม้แต่ทางรากนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการ
ที่เราเซอร์คูลเลตในเรื่องของในธรรมชาติดินน้ำลมไฟนะก็จะมีการหมุนเวียนอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจเนเรชันไหนก็ตามทีต่อไปนี้เรื่องของเรื่องของต้นไม้เรื่องของน้ำเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเลยอย่าให้ถึงขั้นจะต้องแย่งน้ำกันนะครับผมเองบ้านเราดอททีวีก็พยายามหาวิธีที่จะช่วยให้มันเกิดเป็นสิ่งที่มาจดจันกันขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับจุดสูงสุดของดอยถนนก็เป็นที่เคารพคารวะสการะเรียกว่าสถูปนี่แหละครับก็คือบรรพบุรุษที่ได้ก่อร่างสร้างบ้านสร้างเมืองกันเอาไว้ลูกหลานเลี้ยงล้นเด็กรู้ให้เข้าใจแล้วก็ได้มาเคารพคารวะสการะกันเย็นสบายจะเห็นว่าจุดนี้ก็อุดมสมบูรณ์เป็นเฟิร์นมาตามลำต้นมาเกาะเกี่ยวกันนี่คือความเยือกเย็นพระเจ้าอะไรเนาะพระสถูปพระเจ้าอินทระอินทะพระสถูปพระเจ้าอินทะวิชานนวิชยานพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์อ๋อนี่ก็คือดีแล้วครับที่ได้ลูกหลานคนไหนที่ไม่เคยมาดอยถนนก็จะได้ดูบ้านเรา .tv ผ่านไปดูสิครับไอเมฆไอหมอกที่ผ่านมาทำให้เราได้ชื่นชอบชื่นชมกันไม่ว่าจะเป็นใครๆก็ตามทีนะครับก็ดีใจเอาละพอถามว่าที่นี่นะฮะปกติฝนมันตกไหมเนี่ยก็วันนี้เนี่ยเพิ่งตกเลยนะครับเพิ่งตกตั้งแต่หน้าฝนมาเนี่ยตั้งแต่หน้าฝนมาครับตั้งแต่หน้าฝนนี่มันตกเรื่อยๆไงครับแต่มันหยุดไปจะเข้าหน้าหนาวใช่ไหมแล้วกับวันนี้ที่มีฝนนะเหรอเอามานับจากวันนี้ถอยหลังไปกี่เดือนแล้วที่ฝนไม่ตกก็แน่ฝนก็ตกตลอดนะครับก็หมดเมื่อเดือนนี้ธันวาเนาะพฤศจิกาประมาณกลางเดือนพฤศจิกานะกลางเดือนพฤศจิกายังมีอยู่เนาะอันนี้มันธันวาจริงๆมันถึงหน้าหนาวเนาะใช่สำหรับหน้าหนาวไงฝนนี่ไม่รู้แปลกไหมฝนอะไรไม่รู้แปลกเนาะหรือว่าเปลี่ยนคิดว่าแปลกไหมในส่วนตัวนะฮะตามสามัญสำนึกที่รู้จักกันดีคนในพื้นที่โลกมันร้อนมั้งครับเลยเป็นแบบนี้เลยอุณหภูมิเนี่ยเปลี่ยนไปอ๋อครับผมหมายว่าแปลกก็แล้วกันเนาะก็ถ้าทุกปีนี่มันไม่ตกแล้วเออจะหนาวแล้วถ้ามันมียังหนาวอยู่ถ้ามีคำถามว่ามีใครสักคนนึงเนี่ยทำให้ฝนตกในฤดูหนาวเนี่ยรับได้ไหมเนี่ยทำยังไงฮะไม่รู้สิครับจะต้องจะเรื่องเขาละมันจะเรื่องของเขารับได้ไหมเนี่ยแต่ถ้าแน้มันไม่เยอะก็แน่จะให้ตกเหมือนกันนะช่วงนี้แน้มันน้อยครับผมรวมทั้งหน้าแรงปีต่อไปเนี่ยนะแรงแน่นอนผมรับเลยผมพูดได้เลยแรงแน่แน่ต้นแน้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตำหลักแน้มันจะเยอะไงถ้าแน่ฝนทุกปีมันตกเยอะแต่นี้มันตกน้อยแทบจะไม่มีน้ำเลยล่ะต้นน้ำเนี่ยนี่แหละต้นน้ำจริงครับผมต้นน้ำไม่ปีกนี่นะครับผมโอเคเอาล่ะคอยสังเกตในปีนี้นะตั้งแต่วันเอาล่ะวันนี้ก็แล้วกันนะวันที่5ธันวา58เนี่ยฮะจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนธันวาดูฝนจะตกมาตลอดไปแล้วมกราคมพายมีนาเมษาถึง30ครับขอสังเกตนะถ้าประกาศจะเปลี่ยนเลยก็ไม่รู้ละฮะเราเดากันเอาไว้นะถ้ามันเป็นไปเช่นนั้นก็แปลว่าแผ่นดินนี้มัน
ไม่น่าจะเดือดร้อนกันเริ่มแล้วเนาะนะตั้งใจครับตั้งใจนะโอเคขอให้ทำหน้าที่ให้ดีๆเชิญตามสัญญาสายไปโอเคครับฝนหรือลมมันติดที่ใบหรือว่ามันลมหรือฝนไม่มันอยู่ที่ใบไม้ลมพัดไปนั้นเอาละพาดีขึ้นตรงไหนเนาะหึเหรออึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ไม่ว่าจะไปณแห่งหนตำบลใดประเทศไทยเนี่ยจะเป็นภาคกลางภาคอีสานตะวันออกภาคเหนือบ้านเรา .tv กำลังทำหน้าที่ที่จะทำให้ฝนธรรมชาติตกมาโดยหลักวิชาของฟิสิกส์นะครับมาถึงนาทีนี้วันที่5ธันวาคมนะครับเวลาก็ 7:00 นครึ่งนะจะเข้าถึง 8:00 นนะครับก็บรรยากาศที่นี่ก็คือดอยอินทนนท์นะครับกำลังดูว่าหันหน้าไปทางที่ตะวันออกในขณะนี้นะครับพระอาทิตย์ก็ถูกปริมาณไอน้ำนะปิดแปลว่าพระอาทิตย์ถูกปิดตอนนี้นะครับก็ดูบรรยากาศโดยรอบครับว่าที่เขาเรียกว่าทะเลหมอก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 นี่พอเวลามันควบแน่นที่เรียบร้อยก็จะกลายเป็นเมฆนะครับมันก็จะนิ่งในระหว่างที่มันเป็นหมอกมันก็ยังล่องลอยพัดไปตามการหมุนการกระแสลมตามกระแสการหมุนของโลกนั่นเองนะครับนี่ก็ตามมาเพื่อให้รู้ว่าบรรยากาศนี่มันเป็นบรรยากาศที่ดีย้ำบ้านเราดอททีวีอยู่ในจุดสูงสุดของประเทศไทยนะครับและจุดสูงสุดเนี่ยฮะมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากลำแสงที่มันไปเนี่ยเนี่ยขณะนี้มันไปถึงนู่นนะครับอีสานอุบลราชธานีนู่นนะอุดรหนองคายขอนแก่นบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์แล้วก็ทั้งไปถึงนู่นประจวบนู่นแหละครับเห็นไหมจากมีว่าไอ้ดอยอินทนนท์นี่แหละครับไฟมันจะไปอย่างนั้นแสงมันจะไปถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพอเวลาสูงแนวตั้งมันก็จะทำให้ปริมาณไอ้น้ำในระดับคว้างนะครับในระดับคว้างในระดับอัพคว้างดาวคว้างนั่นแหละครับที่มันจะเกาะตัวกันเป็น H2O นะครับก็คือเป็นน้ำน้ำที่ว่าก็เป็นน้ำฝนมันจะลงมาเรื่อยๆนะฮะมันเป็นเลเยอร์มันจะเพิ่มความหนาแน่นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงสูงจากพื้นดินที่เรามองเห็นเป็นเมฆเนี่ยครับสุดท้ายก็จะตกมาเป็นฝนไม่ต้องไปทำอะไรเขาหรอกครับนะความชื้นมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นไปหรอกไม่ต้องไปทำอะไรเขาก็ตกน้ำฝนเนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจให้ตรงกันนะครับว่าฝนธรรมชาติจะมีฟ้าแลบนะครับจะมีฟ้าแลบจะมีฟ้าร้องในฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนปี59เนี่ยครับคอยดูก็ได้กันว่าบ้านเราดอททีวีจะมีความสามารถในระดับที่ทำให้ฝนตกได้ไม่ได้ประการใดสำหรับท่านที่สงสัยให้มันที่เรียบร้อยก่อนอย่าลืมนะฮะแล้วก็เราอยู่ในกรอบของ อบต.สันป่ายางนะฮะโมเดลนะครับอบต.สันป่ายางโมเดลนะครับแล้วก็อบต.อื่นใดก็ตามทีที่ปรารถนาอยากจะให้ฝนตกก็ยินดีนะครับติดต่อเข้ามาผ่านบ้านเราดอททีวีถ้าหากก็จะเป็นไลน์ไลน์อะไรล่ะไลน์ไ
หลายโค้ดเลยลายไอดีนะครับลายไอดี 22.7 กรุณารายงานฝนฟ้าตกทั่วประเทศไทยหน่อยนะครับสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกติดตามโดยตรงหรืออ้อมก็ตามทีส่งกันมาเพราะว่าจุดที่หนึ่งก็ที่บอกว่าเป็นอบต.สันป่ายางโมเดลนะฮะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จุดที่สองคือค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรีนั่นก็คือก็เป็นทางด้านฝ่ายความมั่นคงของทหารจุดนั้นก็จะถือว่าเป็นจุดโมเดลในการที่ทำให้ฝนตกในฤดูหนาวแหละฤดูร้อนคาบเกี่ยวกันปี2558กับ2559นะฮะติดตามไปก็ดูบรรยากาศกันผมไปไหนผมก็ต้องทำนะครับทุกๆชั่วโมงจะต้องเห็นสัญลักษณ์ที่กำลังทำเวลานี้ก็มีอะไรมากมายแต่อธิบายได้เป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับเพียวๆนะบอกให้ทราบไว้ด้วยนะเอาไว้นักวิชาการไหนๆถ้าหากว่าวันใดตาสงสัยก็ดินดีที่จะอธิบายผมไม่เคยปิดบังกับเรื่องเหล่านี้นะครับอยากจะให้รู้อยากจะให้เข้าใจสำหรับคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ท่านก็มีสิทธิ์สงสัยได้แต่ถามมาเนาะก็ดีทำนองนี้ครับจะได้อธิบายขยายความเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกก็แล้วกันเนาะเอาล่ะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายทันทีดีก็ดูเต็มๆตาครับบรรยากาศเลยจำนวนคนไหนไม่เคยมาก็บ้านเรา .tv ก็ถือว่าเป็นสื่อกลางให้นะครับถือว่าทำประโยชน์พูดถึงหมอกเนี่ยก็คืออากาศที่เรามองไม่เห็นอากาศเนี่ยอากาศเนี่ยเรามองไม่เห็น uh-huh. แต่ในขณะเดียวกันถ้าถามว่าสิ่งที่มองเห็นก็คือหมอกหมอกก็คืออากาศนั่นเองถูกครับมันเกิดการเขาเรียกอะไรจากนามไปเป็นรูปพลังงานเป็นสสารได้นะฮะครับจะลองช่วยไล่เรียงระหว่างที่ว่าอะตอมโมเลกุลแล้วจนมาเห็นเป็นหมอกจนเป็นเมฆเนี่ยนะฮะไล่สเต็ปให้ดูเลยว่านี่ทั้งนี้มันเห็นของจริงแล้วโอเคเราเคยเห็นว่าอากาศมีไหมมีแต่มองไม่เห็นครับผมแต่ถ้าจะแทนอัตลักษณ์ของอากาศได้คือเห็นเป็นลักษณะหมอกนี่เองทำไมมันถึงเป็นหมอกได้หรือว่ามันเป็นไปได้ยังไง เอาล่ะตามความรู้ที่ทางโลกร่ำเรียนกันมาครับก็คือความร้อนกับความเย็นมันมาปะทะกันที่จุดเชื่อมจุดหนึ่งเนี่ยนี่เป็นจุดเริ่มต้นในการอธิบายก็สิ่งเหล่านี้ไอ้เจ้าความร้อนก็จากพื้นดินเราเนี่ยที่มันเก็บความร้อนขึ้นมาถึงวันเวลาที่มันต้องเปลี่ยนแปลงต้องคายความร้อนออกไปข้างบนจริงๆมันจะเย็นเพราะว่าเมื่อเวลาเย็นข้างบนก็แปลว่าอากาศจะเย็นเมื่อความร้อนตรงนี้ฮะที่จะมาเชื่อมกันมันก็จะเกิดเป็นไอที่เรียกว่าไอน้ำขึ้นมานั่นเองนะครับทั่วๆไปที่รู้จักกันดีในสิ่งนี้แต่ไอที่เราเห็นกันที่มันเป็นหมอกควันที่เราเห็นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรูปที่เรามองเห็นด้วยตาครับนะถอยหลังไปอีกทีนึงไม่สามารถมองเห็นด้วยตาคืออากาศธาตุนะมีแต่มันไม่เห็นเล็กกว่าอากาศธาตุจึงมีอีกครับตรงนั้นก็คือทางด้านพุทธศาสนาเรียกว่าความว่างนะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงกันก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะไอ้สิ่งตรงพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากยากที่จะเข้าใจเข้าถึงแต่แน่นอนนะฮะเมื่อเวลารู้เข้าใจเข้าถึงก็สามารถจะอธิบายให้เป็นองค์รวมที่มันที่จะผูกพันกันมาตั้งแต่เอาคำว่าถ้าพูดถึงว่าเอาภาษาพุทธศาสนาเข้ามาเริ่มต้นก่อนคือสิ่งนั้นเรียกว่าปรมัตถ์ธาตุปรมัตถ์คือไม่มีอะไรไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรโอเคนะทีนี้พอเวลามันเข้าสู่ในบริบทของทางโลกมันเป็นเนี่ยเป็นตัวตนเป็นอัตตนคือเป็นอากาศธาตุนะนั่นคือละเอียดไปแล้วนะครับมองไม่เห็นแต่เมื่อเวลามันเป็นไอหมอกไอควันเนี่ยมันสามารถมองเห็นได้ด้วยตาก็แปลว่าหยาบขึ้นหยาบขึ้นนี้พอเวลามันก่อตัวเป็นเมฆมันยิ่งหยาบขึ้นหยาบขึ้นนั่นเองเห็นไหมเอาเถอะในบริบทอย่างนี้แหละฮะที่บอกว่าฝนจะมาจากเมฆนี่ความรู้ทั้งโลกนะครับมันที่มันเกิดการ อะไรล่ะน้ำกลายเป็นไอลอยตัวขึ้นไปเจอความเย็นก่อกลุ่มกันเป็นเมฆตกมาเป็นฝนอธิบายได้แค่นั้นแต่ทางฝ่ายผมมันไม่ใช่ฝ่ายผมเนี่ยฮะน้ำหยดแรกมันเกิดขึ้นนู้นมาจากตั้งแต่อากาศกับอวกาศ
อวกาศนั่นคือธาตุปรมัตถ์นะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนั้นที่จะมาเชื่อมต่อกับอากาศคืออากาศจุดธาตุจะเรียกกันว่าไฮโดรเจนออกซิเจนนะไนโตรเจนคาร์บอนอะไรก็เสร็จแต่ในชั้นบรรยากาศทั้งหมดนะเรามาจับประเด็นบอกว่าไฮโดรเจนออกซิเจนอะไรกันจุดนั้นแหละครับจะมาเชื่อมต่อกันนะจะก่อเป็นไอ้น้ำขึ้นมาในขนาดเล็กในระดับที่เรียกว่าควาร์กนี่คือสสารพลังงานเป็นสิ่งเดียวกันตรงนั้นนะครับหรือจะเล็กกว่าควาร์กก็อัพควาร์กดาวควาร์กนะจะเรียกว่าเลปตันแต่ว่าโอ้ภาษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ตัวนี้จะละเอียดมากๆเลยนะครับถึงคําว่าสารปฏิสารไปนู่นนะครับเอาเถอะพอเวลาพูดตอนนั้นมันก็มีวิชาการหนักแล้วนะฮะเอาแค่แต่เพียงว่าเราต้องการฝนตกแรงปีนี้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องถือโอกาสว่าหวังผลก็คือเรื่องคำว่าฝนตกนะฮะในฤดูหนาวพฤศจิกาธันวาปี58กับฤดูร้อนมกราคมพฤษภามีนาเมษานะในงานนี้ฮะจะไปสิ้นสุดในการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ถึงวันที่30เมษายนพ.ศ.2559ก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตนะฮะสำหรับท่านที่ติดตาม YouTube บ้านเรา .tv อย่าลืมนะฮะ ID LINE นะครับ LINE ID 22.7 ช่วยกรุณารายงานเรื่องของฝนตกทั่วประเทศไทยเข้ามายังส่วนกลางนิดหนึ่งนะเพราะว่าจะได้มีการประมวลผลในการที่นอกนั้นก็ให้ติดตามเรื่องของข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเขามีหน้าที่ต้องรายงานอยู่แล้วส่วนนั้นนะครับนะแล้วก็รายงานเข้าไปในสิ่งที่เขารายงานของเขานะครับเพราะว่าก็จะบอกว่าจริงๆเนี่ยผลมันจะไปนอกประเทศด้วยนะครับประเทศข้างเคียงเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นอย่างนั้นคือหมายความว่าจากจุดศูนย์กลางไปรัศมีทำการก็คือรอบทิศทางก็คือ3รอบ4องศาครับผมนั่นกำลังจะพูดถึงไวเบรชั่นของแสงที่มันวิ่งผ่านไปครับที่เรียกว่าคลื่นก็ว่าได้นะครับคลื่นตรงนี้มันรัศมีทำการเนี่ยโอ้จะบอกว่า1,000กิโลเมตรก็ว่าได้นะครับ800 700 500 300 100จนกระทั่งอาจจะมาสู่ถึงกลางที่เราทำในเวลานี้จะเร็วนะว่าอบต.สันป่าตองนี่ถือว่าเป็นโมเดลสันป่ายางตัวที่อบต.สันป่ายางถือว่าเป็นโมเดลทางด้านภาคเหนือนะครับในการที่ทำให้ฝนธรรมชาติเกิดขึ้นด้วยวิชาฟิสิกส์ซึ่งบ้านเราดอททีวีกำลังทำการตรงนี้อยู่หรือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกำลังทำตรงนี้อยู่นะฮะส่วนที่สองคือค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรีนะฮะนั่นก็คือฝ่ายความมั่นคงท่านทหารก็ท่านนั้นเขาก็ขอมาให้ผมไปทำฝนในส่วนนั้นได้ช่วยชาวไร่ชาวนาเกษตรกรในรอบนั้นนะฮะก็ทั้งหมดแหละครับเป็นผลพวงไม่เพียงตัวนั้นนะฮะมันช่วยนกหนูปูปลาด้วยนะครับสัตว์พืชได้หมดเลยได้หมดทุกส่วนเพราะว่าถ้าหากว่าโลกใบนี้หรือว่าบ้านเราขาดน้ำนี่จบเลยนะครับเพราะนั้นจำเป็นมากใครมีหน้าที่อะไรใครมีความรู้ความสามารถอะไรก็ต้องช่วยกันถ้าพูดถึงอย่างนี้ก็คือภาวะโลกร้อนก็หมดไปก็เดี๋ยวในระยะตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเพิ่งพูดตรงนั้นนะครับก็เชื่อว่าขอให้มีฝนออกมาให้เป็นเรื่องเป็นราวที่เราจะเจอหน้าร้อนแรงมากๆนะฮะก็เชื่อว่าน่าจะแก้ตรงนี้ได้ถ้าดูตามนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อเวลาปฏิบัติการโดยเข้มข้นแล้วตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้วันที่4 3 4นี่วันที่5ฝนตกนะที่ภาคเหนือเนี่ยครับเป็นที่ประจักษ์กันเป็นที่ชื่นชอบกันแล้วก็ประจักษ์กันชัดเจนนะครับโดยยิ่งทางด้านคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของตำบลสันป่าอย่างนะครับเป็นที่รู้กันชัดแจ้งตอนนี้เป็นที่ประจักษ์กันละก็ถือว่าดีไปพอไหม